เบาดูจนดูแต่มันเดี๋ยวไปจักเทียอยากได้ปะบักกี้เจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องฟังไปสุขุสุขคนวันนี้มาย่ำแรงจัดพี่น้องจ้าทายยูเฮียนเด้อพี่น้องเด้อกะสิว่าแม่จะ6โมงแล้วติบ6โมงกว่าแล้ว6โมงกว่าเลยพี่น้องวันนี้นี่พาเพลงมิวสิกมาคิดเขาน้ำกันจ้ามีจัดเขาสวยเด้อค่ะเด้อกะจะมีแซลมอนแซลมอนนี่ล่ะมักแล้วก็อบนะคะแล้วก็หมูนะคะบ่ติดมันเด้อพี่น้องมักแล้วก็อบเช่นกันนะคะมีไข่เข่าพี่น้องไข่เข่าต้มผักเครื่องเคียงก็จะมีปลาเขือป๊อเพิ่นมาหยังน้อไม้ต้มหอมแดงผักชีผักชีดอกแตงกวาใบสลัดน้อแล้วก็มีเฮียงก่อนเม็ดกระถิ่นมาจากพี่น้องแจ่วบองจ้ะแจ่วบองที่พี่น้องถามหานะคะมื้อนี้กินแบบสุกเด้อค่ะพี่น้องนี่1แพ็คแล้วก็มีกระปุกใส่ไห่พร้อมเด้อค่ะเด้อมันเป็นแบบแห้งนะคะพี่น้องจ๊ะแบบแห้งบัดแห้งเพราะว่าส่วนมากจะเป็นลูกค้าที่เพิ่นกินกับข้าวสวยนะคะจะเป็นแห้งเลยเด้อพี่น้องเด้อแห้งแบบเป็ดพุ้งแบบพุ้งแบบประมาณนี้แห้งแบบนี้นะไม่ใช่เป็นพุ้งนะว่าแม่นแบบเป็นพุ้งแบบเม็ดไส้ว่าแม่นเด้อค่ะพี่น้องจ๊ะพร้อมเป็นแจ่วบองนะคะแต่ว่าบ่เปียกบ่เหี่ยวบ่แฉะเด้อค่ะเด้อหอมแซ่บบ่ข้าวจ้ะมาจวดน้ำกันมาที่นี่บางคนเข้าใจว่าเป็นปงเอาแบบปงก็เอามาแม่อ้วนเคยตั้งให้เจ้าเนี่ยพี่น้องมันจะเป็นแบบปงเนี่ยเราต้องเอาแบบสุกกับแบบดิบเอาแบบไหนเอาแบบปงค่ะกลุ่นขายก็งงจ้าอ่ะกินมาที่นี่เจ้าอย่าเบาหลายบักกี้แคลนี่ได้ใช้ยากไหมพี่น้องเอิ่นว่าบักกี้แคลลองพูดดูดิบักกี้แคลหอมหอมอร่อยอาหารบื้อคือแบบว่าอร่อยรับประกันความแซ่บแล้วก็บ่ข้าวด้วยค่ะบ่เปียกบ่เหม็งบ่แฉะรีวิวเยอะมากน้องใหม่อีแม่เพิ่นไปซื้อมาให้งามงามอร่อยยายต้มอร่อยมากเลยน้องไปเถอะจอมไปเชื่อค่ะว่าขมใช่ไหมขมอร่อยน้องใหม่มันอ่อนพอดีแซ่บเอาไหมเม็ดกระชินจ้ะพี่แม่เพิ่นแก้ไปให้พี่หน้าเพิ่นปลูกไปให้แซ่บมันนี่อยู่บ้านเอ้าครับจ้ะกี่องศานะอ้วน34องศาแซ่บแบบเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมเป็นแบบเน็กกิบเลยเด้อค่ะเด้ออร่อยคุณค่ะเพิ่นบอกว่าเอาแบบเป็นแบบว่าเป็นผิวผงอีกหน่อยนึงนี่จัดให้ผิวผงได้แบบพี่น้องแต่ว่าเป็นผิวผงแบบเม็ดไส้เด้อค่ะเด้อเพราะว่ามันเป็นเจ้าบองพี่น้องเพียงแค่ว่าให้เป็นผิวพงแบบเวลาคลุกกับข้าวสวยได้แซ่บๆหอมๆนะคะแล้วก็บ่เปียกบ่แฉะการันตีเลยค่ะพระเจ้าแค้นเจ้ากินบักแตงใช่มันแล้วมันแซ่บไปแล้วเมื่อกี้มากินนี่น้องใบต้มพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเคยกินมาแล้วมันบ่แซ่บมันมีกินมันขมอันนี้แม่เพิ่นไปซื้อมาให้เพิ่นเลือกเป็นนะคะอ
เลยมากินถอดน้ำกันเด้อค่ะเด้อรอรอแซ่บแฮงพี่น้องที่เพิ่นกินข้าวสวยพี่น้องเพิ่นสั่งไปภาคกลางภาคเหนือตอนออกภาคใต้ที่สามแต่มีหลายจ้ะบอกเรื่องเข้ามาบักขีแถวพี่น้องเรียกพี่น้องที่สงสัยว่าเป็นนางขึ้นตั้งฉายาเพิ่มให้เพลงมิวสิกดีบอกเลยเฮ็ดบ่ได้พี่น้องบอกเลยเฮ็ดบ่ได้เบาดูไรเบาดูจนดูแต่มันเดี๋ยวไปจักเทียอยากเลยว่าบักกีเจ้าว่าไงภาษาอีสานนะพี่น้องบักกีเจ้าก็เลยเพิ่งมาขอใจข้อหมายก็เลยบอกเพิ่งมาที่นี่นะพี่น้องเพิ่งญาติเพิ่งไปใส่กระพื้นนะเพิ่งไปธุระมาเพิ่งเลยมาบอกเมียฟังตั้งแต่เดือนสี่แล้วฮ่าเฮ้ยบักกีเจ้าก็เล่นบอกว่าอย่าไปด่าเขาเด้อย่าไปใส่คำว่าบักกี่แขวกับผู้อื่นเด้อมันเป็นคำบ่สุภาพมันเป็นคำบ่ดีเอาใส่น้ำกันสองคนได้เมื่อไปบ้านนาไปเฮ็ดมาถึงใจบักกี่แขวนับร้องพี่น้องต่อยปากมากลายแบบที่นี่เป็นคำที่นางพูดติดหูนะคะพี่น้องบอกอยู่3หมื่นบักกี่แขวพ่อนากันกับบักกี่แขวบักกี่แขวนี่หันละโอ้แต่คงสิความหมายเดียวกันนะคะเนาะมึงค่ะเห็นบ่เนี่ยพี่น้องมันเป็นไอซี่ไหมอร่อยมากค่ะแล้วก็คลุกข้าวอย่างนี้นะคะข้าวสวยฮ้อนๆพอกันพอกันสุดยอดผู้ใดที่แบบว่าเคยกินแจ่วบองแล้วไม่ชอบแบบเปียกๆแฉะเคยกินแล้วหมิ่นแล้วคาวนะคะเคยกินแล้วไม่ถึงเครื่องนะคะการันตีได้เลยพี่น้องเด้อบอกเลยพี่น้องหลายภาคเลยนะเกือบทุกภาคนะคะพี่น้องกลับมาซื้อซ้ำซื้อไปฝากพี่ฝากน้องซื้อไปขามประเทศพร้อมพี่น้องจ้านั่นแหละค่ะมันจะไม่กินกลับเลยเหรอกินนะเป็นแซ่บเนาะใหม่พี่น้องเอาไหมเนี่ย20 บาทฮะแล้ว20 บาทเลยอ่ะไม่รู้แต่แม่ซื้อมาให้อย่างโอตันเนี่ยแต่แม่ซื้อมาให้ซื้อมาบอกหลายกรัมมันเข้าก็มีก็เข้ากันนะบ้านจริงเขาเป็นตัวจะดอกแต่ว่ามันดิบแสบๆมุดดังไหนเลยมันขึ้นดังแต่ว่ามันแสบแล้วกินกับหอมแดงพี่น้องกินกับหอมแดงกินกับเค็มนะจ๊ะพี่ไอ้นั่งมองเลยน้องใหม่ขายดีขายดีหรอ
มันไม่ติดมันรอบเนี้ยไม่รู้ใครเลือกมาปลาใช่ไหมหรือไข่ถ้าหนูเลือกอ่ะหนูเลือกแบบติดมันไม่รู้จำไม่ได้ติดเอาอยู่ในตู้เย็นไหมครับชิมแล้วหนึ่งแป๊กตักลาดกาวแป๊บเดียวหมดแซ่บเนาะตักแป๊บเดียวแพ็คหนึ่ง200กรัมนะคะเพื่อกินป้อมกับสุดยอดให้นี่กินป้อมพี่น้องโอ้ขอบถ้วยหนึ่งกันไงแซ่บชิมไหมหรอจริงๆมันต้องมีแบบเป็นน้ำซุปเนาะใช่ไปพิซ่าเฮ็ดนานก็ยังตอบตรงๆแล้วพี่น้องเนาะเปรียบเปรียบว่าเขาต้องมีแบบน้ำนั่นคอยบักแทนเวลากินจริงๆนะแต่ก็ได้บอกว่าแม่ขอพิซ่าเฮ็ดพอค่ายกันไหมอิ่มอ่ะตัวอย่างเยอะก็จะหมดก็นานเหมือนกันตัวใหญ่มันสวยไงพี่น้องแล้วคำแต่บ่แล้วมืดขึ้นนี่พี่น้องเตียงขึ้นตีหนึ่งตีสองเอาละดอกไม้อร่อยมากมีเหลือเยอะนะบางคนมารีวิวโอ้ผักเต็มถาดเลยเจียบองพี่น้องมันซื้อไปเพิ่นมารีวิวให้เพิ่นจัดจานเพิ่นแซ่บเพิ่นแซ่บผักไม่พี่น้องอลังการเจ้าของสวยคุกเข่าบรรยากาศแย่มแรงครับพี่น้องซื้อไม่ได้เห็นดอกสีขอกสีเขียวสีแหล่ๆไปก่อนมืดตื้อมืดตื้อพี่น้องจ้ะพึ่งแล้วเวียกแล้วงานนะคะเอานะพี่น้องนะก่อนเขาจะจากกันไปด้วยค่ะใครที่สอบถามในเรื่องของแจ่วบองด้วยค่ะแจ่วบองของหลาพากินด้วยค่ะพี่น้องจ้ะจะมีแบบสุกแล้วก็แบบดิบนะคะทั้งสุกแล้วก็ดิบเนี่ยจะเห็ดแบบแห้งด้วยพี่น้องเด้อทำแบบแห้งนะคะวัตถุดิบก็คัดสรรนะคะบางตัวก็เอามาจากขึ้นห้างนะติดออยล์เรียบร้อยนะพี่น้องจ๊ะสินวัตถุดิบที่เราทำเอามาใส่ในแจ่วบองเด้อค่ะพี่น้องจ๊ะเป็นแจ่วบองปลานิลนะคะเนื้อปลานิลเด้อพี่น้องเด้อหอมแซ่บบ่ข้าวใช้ขาตาแดงข้าหน่อยบ้านเฮาอีแม่เพิ่นปลูกไว้เด้อค่ะเด้อจังสีเลยแบบแห้งเด้อค่ะพี่น้องจ๊ะแบบแห้งณที่นี้เนี่ยคือมันบ่ได้เป็นแห้งแบบบ่ได้แห้งแบบเม็ดไส้เด้อค่ะแจ่วบองเนี่ยแบบแห้งหุ่นน่ะคือมันจะเป็นผิวผงแบบนี้นะคะพี่น้องเห็นบ่ค่ะคือสิเห็นอยู่พี่น้องเห็นบ่ค่ะเนี่ยเห็นบ่พี่น้องเนี่ยมึงเอานิ้วจับให้มึงก็ได้เนี่ยค่ะเนี่ยมันจะเป็นแบบหอยแห้งแบบผิวพงแบบนี้มั้ยค่ะเห็นบ่เนี่ยเป็นผิวพงแบบนี้เด้อค่ะเด้อเนี่ยจะไม่เปียกไม่แฉะไม่เหนียวนะคะที่สําคัญเด้อหอมแซ่บบ่ข้าวนะคะความเผ็ดอยู่ที่ปานกลางนะคะกินได้ทุกคนเลยเด้อพี่น้องเด้อแพ็คนึงเนี่ยราคา150บาทส่งฟรีสำหรับท่านที่โอนเงินนะคะ1แพ็คเนี่ย200กรัมนะคะก็จะมีกระปุกใส่ให้แบบนี้นะคะพี่น้องจ๊ะเป็นแพ็คซิ่วแบบนี้เนี่ย
แพ็คนึงแบบนี้แล้วก็มีกระปุกไปให้พร้อมเด้อค่ะพี่น้องจ๋าผู้ใดสนใจนะคะอยากจะลองชิมแจ่วบองอีหลาผักกินเกาะทักแชทมาหรือโทรมาเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะคะสำหรับปลายทางจะมีค่าจัดส่งนะคะพื้นที่ห่างไกลบวกเพิ่มมี50บาทเด้อพี่น้องเด้อตามขนส่งเข้าระบุนะคะสำหรับคลิปนี้อีหลาผักกินกับสามีไปแล้วสวัสดีจ้า